วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองไผ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เรามากับทีมงานสาวน้อยรำเพลินโชว์นะฮะทุกคนบรรยากาศเตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่วัดหนองไผ่นะครับสถานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ดีมากๆนะฮะเพราะเป็นพื้นที่คอนกรีตนะฮะเชิญครับนี่ทีมแมนของเราก็เตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเล่งให้ทันเวลานะฮะวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับทักไปที่เพจสาวน้อยรำเพลินโชว์ได้เลยนะครับพร้อมมากวันนี้นะครับงานที่2ของเรานะครับเมื่อคืนเล่นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับทีมงานสาวสวยเราก็เตรียมของแล้วน้องสวยเป็นไงน้องสวยสวยสมชื่อนะเนี่ยเขาเป๊ะเลยเนี่ยเป๊ะเขาเป๊ะมากเลยสวยเนี่ยเป๊ะมากเลยผีที่มาสวยเลยวันนี้ทำอะไรลงของลงของใช่ไหมป้าป้าลงของทุกวันเลยป่ะลงของทุกวันเลยป่ะอันนี้รายได้เสริมเต็มที่เลยวันนี้อันนี้รถอะไรรถขนรถอะไรรถขนวันนี้อากาศดีนะครับทุกคนไม่ร้อนมากนะครับไม่ร้อนมากบรรยากาศนะฮะคู่นี้เราไปเล่นอยู่ที่ชลบุรีนะครับอำเภอพานทองนะเป็นไงพี่ตุ้ยดีหน่อยว่าสถานที่มันกว้างมันเลยง่ายเดี๋ยวรู้เรื่องใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้แคบกว่านี้เยอะแคบเยอะเลยเดี๋ยวแคบกว่านี้เยอะดีสุดแล้วเนี่ยหมอลำชอบแบบนี้แหละทั้งลังโกงลังเปนทั้งโอ้ลุ้นกันจัดเลยว่ะจริงไอ้อันนี้คือฟอร์น่าใช่ไหมพี่ตุ้ยใช่อันนี้ฟอร์น่าที่ว่าถ้าเป็นวงใหญ่ก็จะเป็นของที่ประดับใช่ไหมประดับอันนี้ต้องเข้าใจทีละทีครับต้องเข้าใจเขาด้วยครับแล้วก็มาเทียบกันครับดีนะครับก็คือเราได้ทีมเวทีนะครับพ่อกองอีสานนครศิลป์นะครับได้หาทีมมาให้แล้วก็เป็นทีมจากอีสานนครศิลป์มาช่วยติดตั้งด้วยเพื่อให้ทีมใหม่ของเรานั้นได้มีประสบการณ์แล้วก็รู้เทคนิคในการติดตั้งนะครับเพื่อให้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นงานที่2เนาะเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าก็เราก็จะปรับไปเรื่อยๆนะฮะให้ทันต่องานนะครับวันนี้คุยกันแล้วนะฮะคุยกันแล้วมันต้องเสร็จให้เร็วนะฮะนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วเนาะถือว่าเร็วมันต้องดูระดับให้เต็มที่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าระดับเนี่ย
มันก็เป็นแนวเดียวกันหมดเลยในการตั้งเวทีเห็นไหมครับนี่เล็กเนี่ยมันต้องตรงเท่ากันหมดเลยเนี่ยนี่คือการได้ระดับแล้วเนี่ยนะครับได้ระดับนะครับนั่งร้านของเรา7ชั้นเนาะ7ชั้นวงใหญ่นี่6ชั้นนะนะครับส่วนสาวน้อยระเบิดโชว์7ชั้นนะเพื่อมันได้ระดับสายตาแล้วก็ในการติดตั้งไฟนะฮะที่ได้วางแผนไว้แต่แรกนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะหนุนชั้นสุดท้ายเต็มที่เดียวเป็นไงบ้างเดียวพ่อที่ป่วยเป็นไงบ้างพ่อที่ป่วยเป็นไงบ้างหายหรือยังที่ป่วยอ่ะที่ป่วยอ่ะที่ขอยาพาราเมื่อคืนอ่ะเป็นไงบ้างปกติทุกอย่างใช่ไหมแสดงว่าโกหกพี่ใช่ไหมทีมน้องทีมลงขนก็เตรียมแล้วนะครับวันนี้โชคดีหน่อยไม่ต้องกางเต็นท์มีสถานที่กว้างขวางนะฮะกว้างขวางมากแม่ขนมันหล่นลงมาใช่ป่ะมันแขวนแล้วมันไม่อยู่ใช่ป่ะอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลอร์สุดๆนะครับสวัสดีครับ